แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักร่วมกับแขวงอุบลราชธานีแห่งราชจักรไทยได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์สุดอบรมได้จัดขึ้นอยู่ที่ห้องหมอแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานร่วมของท่านดร.นางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักและท่านดร.พีรักษ์ลังพัฒนาไสกุลห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุบลราชธานีท่านดร.คำสิงแก้วทองกุผู้อำนวยการห้องหมอแขวงจำปาสักท่านดร.มนไส วิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอสรรพสิทธิประสงค์มีท่านหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขผู้อำนวยการห้องผู้อำนวยการวิศการแพทย์ห้องหมอจากสี่แขวงภาคใต้ลาวบรรดาอาจารย์หมอและพยาบาลที่เป็นวิทยากรจากห้องหมอสรรพสิทธิประสงค์เขาห่วมในสุดอบรมผู้เขาห่วมได้รับฟังการเสนอบทเรียนในการปิดปวกคนเจ็บจากทีมแพทย์เซียวซานด่านอุบัติเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับคนเจ็บที่ถือกระทบและบ่ถือกระทบคนเจ็บเป็นต้นแมนพยาธิเส้นเลือดอุดตันในหัวใจและเส้นเลือดอุดตันหรือแตกในสมองสรรญาศาสตร์ด้านกระดูกหรือการเบิ่งแง่คนเจ็บที่กระดูกหักเวียกงานแม่เด็กและการรักษาคนเจ็บนักในแขนงฉุกเฉินหรือห้อง ICU จุดประสงค์ก็เพื่อเฮ็ดให้ทีมงานวิศการแพทย์หมอที่เกี่ยวของมีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติเขาในเวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าการจัดสุดอุปโภคครั้งนี้เมียนภายใต้บทบันทึกการหัวมือเวียกงานสาธารณสุขระหว่างแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักกับแผนกสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งได้มีการหัวมือทางด้านการพัฒนาระบบการทรงคนเจ็บถูกกลุ่มพยาธิระหว่างประเทศการพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และการรักษาดูแลคนเจ็บในขันห้องหมอแขวงและการช่วยเหลือด่านต่างๆพิเศษแม่นการช่วยเหลือด่านพื้นฐานหลางก็คือห้องหมอซุ้มโซนเมืองปากซองพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆและปัจจุบันใดเปิดน้ำใส่แล้ว